คนส่วนใหญ่ไม่รู้ที่มาของความทุกข์จึงคิดว่าทุกข์มาจากผู้อื่นกระทำบางคนก็คิดว่าทุกข์มาจากเราทำเองเรารู้ว่าชีวิตคืออะไรเราจะปฏิบัติต่อชีวิตอย่างถูกวิธีความจริงในธรรมชาติของจักรวาลมีแค่รูปและนามเพราะรูปคือมวลสารต่างๆที่หมุนรอบตัวเองในที่ว่างจึงเกิดสนามพลังของนามธรรมอยู่รอบรูปธรรมนั้นสมมติเรียกว่าจิตคือธรรมชาติแห่งการรับรู้ธาตุต่างๆที่รวมตัวอยู่ด้วยกันไม่คงที่ความรับรู้ที่เกิดขึ้นในช่องว่างรู้สึกถึงการจะแตกสลายจึงเกิดความต้องการที่จะเติมเต็มเกิดความรู้สึกขัดขวางเกิดความไม่รู้ที่แฝงตัวมาเมื่อมันมาก่อตัวกันเข้าเป็นโครงสร้างของรหัส DNA ที่จะสมานตัวให้ทรงตัวอยู่ได้จึงพยายามที่จะรักษาสถานภาพนั้นด้วยการแสวงหาสิ่งที่จะมาเติมเต็มแก้ปัญหาความพร่องของธาตุ4เกิดสภาวะการดิ้นรนของนามธรรมซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้สิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่โดยตัวของมันเองไม่มีความคงที่อยู่อย่างเดิมแม้แต่ขณะเดียวจึงเป็นสภาวะที่พร้อมจะก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้ไม่รู้เท่าทันสิ่งต่างๆไม่มีตัวตนด้วยตนเองอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเกิดความคิดปรุงแต่งเพราะเกิดความคิดปรุงแต่งจึงรับรู้ถึงความรู้สึกเพราะการรับรู้ถึงความคิดนั้นจึงส่งผลสู่อารมณ์และบุคลิกภาพบุคลิกภาพนั้นส่งต่อให้เครื่องมือการรับรู้ทำงานเพราะการรับรู้ทำงานจึงเกิดการกระทบระหว่างภายในภายนอกเพราะการกระทบจึงทำให้เกิดอารมณ์สุขทุกข์และเฉยๆอารมณ์ที่สุขก็อยากได้อารมณ์ที่ทุกข์ก็อยากผลักไสเพราะความอยากจึงเข้าไปยึดกับสิ่งที่ต้องการเพราะยึดกับสิ่งที่ต้องการจึงลงมือก่อพฤติกรรมเมื่อก่อพฤติกรรมดีหรือเลวจึงเกิดคำว่าเราดีหรือเลวขึ้นในใจเป็นสิ่งนั้นก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยความไม่รู้ก็หลงปรุงแต่งส
แสวงหาสิ่งเหล่านั้นวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิบสองอาการแห่งทุกข์ที่คนส่วนใหญ่ยังยึดติดยังหาทางออกไม่พบและประสบกับปัญหาเพิ่มขึ้นความไม่เข้าใจเหตุปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในสายใหญ่ของธรรมชาติหากเข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะไม่สงสัยต่ออดีตปัจจุบันอนาคตว่าเรามีหรือไม่อย่างไรเพราะสิ่งต่างๆอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นจึงคงที่อยู่ไม่ได้เรียกว่าทุกขลักษณะแต่ไม่มีผู้ทุกข์การเคลื่อนไหวในกระแสของธรรมชาตินั้นมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อกันอย่างละเอียดซับซ้อนด้วยปัจจัยอันหลากหลายกระทบกระทั่งเชื่อมต่อกันเป็นแผ่รัศมีสู่ผลอันหลากหลายเมื่อมีสติตามสังเกตการทำงานของกายและใจจะสามารถใช้เหตุปัจจัยอย่างถูกวิธีเพราะไม่มีใครหนีผัสสะทางอายตนะต่างๆได้เมื่อเกิดการกระทบรู้เท่าทันใจก็ปกติเรียกว่าศีลบริสุทธิ์จิตจึงตั้งมั่นไม่ถูกครอบงำด้วยอกุศลเรียกว่าจิตตวิสุทธิ์จึงเกิดความเห็นถูกของรูปนามตามความเป็นจริงเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิ์และเห็นปัจจัยของรูปและนามจนหายสงสัยเรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิ์สามารถเลือกมุมมองอย่างถูกวิธีของสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปและนามเรียกว่ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิ์เป็นลักษณะความเกิดดับในขันห้ายอมรับความเป็นจริงด้วยใจเป็นกลางเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์จิตจึงไม่ปนเปื้อนด้วยตัณหาและการรู้คิดปรุงแต่งทวนเข้าสู่กระแสธรรมชาติเดิมที่บริสุทธิ์ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วคือความสุขหรือพระนิพพานเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิ์เพราะสิ่งต่างๆอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหากผู้ขาดปัญญาไม่รู้ก็หลงผิดสร้างเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์หากผู้มีสติปัญญารู้จึงเลือกสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุข